ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาพับกด Xiaomi Mi 4 2ตัวท็อปเจนล่าสุดของมือถือจอพับค่ายที่ได้ชื่อว่ายัดสเปคมาเยอะโคตรๆนะครับผมบอกเลยว่าคุณภาพฮาร์ดแวร์ที่ยัดมาน่ะดีมากแล้วก็ราคาขายประเทศจีนเนี่ยไม่แพงเลยแต่ว่าเข้าไทยเนี่ย 60,000 บาทอันนี้ผมซื้อมาจากลูกพี่ผมนะฮะพี่พัดดอยแสงขอบคุณพี่พัดวันตรงนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยววันว่างๆจะแต่งพานไปขอเข้ามาแกใครอยากได้ต่อจากนี้เอาไปเล่นต่อก็บอกกันเลยนะฮะเป็นตัว RAM 12 Storage 216 สีทองตัวนี้ต้องบอกว่ายัดฮาร์ดแวร์มาได้เยอะจริงๆแล้วก็เป็นตัวที่ Dimension ค่อนข้างจะดีมากผมไม่เทียบกับตัว Mate XF 2นะครับแล้วก็ C4 2มาเรียบร้อยแต่เป็นว่าตัวนี้เนี่ยมีน้ำหนักเบากว่า C4 4 1กรัมแต่ได้ Dimension มาได้จอกว้างกว่า C4 4ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรบางมากๆอ่ะบางกว่า C4 4ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ขนานกันค่อนข้างดีเลยแต่ว่าจะไม่เท่ากับ Mate XS 2ครับ Mate XS 2เนี่ยโหบางกว่าเยอะมากครับตัวนี้เนี่ยเหมือนกับใช้มือถือของหัวเว่ยปกติหรือมือถือจอไม่พับเลยคือเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีแต่ว่ามันพับไปด้านหลังนี่ซิมันก็เลยใช้งานได้ไม่ค่อนข้างดีเท่าไหร่นะฮะก็แล้วแต่คนจะชอบบางคนชอบแค่ว่ามันเป็นจอใหญ่ได้แล้วก็แสดงคอนเทนต์บางคนไม่ได้ซีเรียสเรื่องการใช้โหมดกับจอพับนี่แหละสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปก็คือว่ามือถือจอพับเนี่ยพอคนให้ความสนใจมากขึ้นเนี่ยแล้วซอฟต์แวร์เนี่ยจะต้องมีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากๆครับไม่งั้นอ่ะเขาไม่ยอมควักเงินราคา 5-60,000 บาทเพื่อซื้อมือถือจอพับเขาซื้อมือถือจอธรรมดาดีกว่าเนี่ยแหละที่ผมจะบอกว่า Xiaomi Mi 2เนี่ยมันเหมือนเอามือถือมาต่อกัน2เครื่องเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีละประเด็นแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่า Dimension เนี่ยผมชอบที่สุดเลยคือมันกลางมาเนี่ยมันจอใหญ่สุดๆเลยนะครับคือจอใหญ่8นิ้วนิดๆซึ่งตัวอื่นจะเป็น7นิ้วอะไรเนี่ยแต่เนี่ยคือกลางมาจอใหญ่แล้วเวลาผมดูหนังเนี่ยดูได้เต็มจอมากเหมือนเป็นแท็บเล็ตมินิพลัสมินิบวกขึ้นมาอีกประมาณนึงแล้วก็พับจอเข้ามาเนี่ยเหมือนเราใช้มือถือ Xiaomi ตัวจอที่ไม่พับเลยสิ่งที่ผมชอบมากคือเคสครับผมอยากให้ Xiaomi 12 S Ultra แถมเคสอย่างนี้มาแถมอะไรมาไม่รู้นะเป็นเคสยางใสๆธรรมดาแต่ตัวนี้แถมเคสมาค่อนข้างดีนะครับเป็นเคสที่เป็นแม่ลายหนังนะฮะแล้วก็เคสของเขาเนี่ยเป็นสีทองแมทช์กับตัวเลนส์กล้องอย่างเท่โอเล่2ถุงนะฮะแล้วก็แมทกับตัวขอบเครื่องที่เป็นสีทองแบบนี้โอ้โหมันหรูมากมันเป็นหนังซึ่งจริงๆ 12 S Ultra ฝาหลังของเขาเนี่ยก็เป็นหนังเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นแบบดูไฮโซหรูหราปาร์ตี้ขึ้นมาอีกนะฮะคือมันแมทกันหมดเลยเนี่ยดูสีทองสีทองเยี่ยมมากครับแล้วก็คิดเคสมาจบครับคุณผู้ชมผมเนี่ยใช้มา 2-3 วันเนี่ยผมชอบมากๆเลยผมใช้ตลอดเลยก็คือเคสเขาสามารถแงะออกมาได้เนี่ยเห็นมั้ยโดยแงะออกมานะนี่แล้วก็สามารถปรับระดับได้ตั้งแต่45องศายัน95องศาได้เลยนะครับคุณจะตั้งน้อยๆอย่างเงี้ยดูคอนเทนต์ก็ได้นะฮะคุณจะตั้งแนวนี้ก็ได้แล้วก็กางออกมาได้สุดตั้งแบบนี้เอียงๆอยู่ที่ความสูงของเราอยู่ที่เรานั่งตรงไหนด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอครับกางออกมาเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยสามารถพลิกจากด้านบนนะครับเป็นด้านล่างเพื่อตั้งแนวตั้งแบบนี้ดูชาร์จก็จะมาอยู่ด้านบนแทนอันนี้ก็ดูอีกนิดนึงนะครับว่าดูชาร์จอยู่ด้านบนแต่ลำโพงเนี่ยก็จะอยู่ด้านล่าง2อันผมชอบของเขาเลยคือเคสเขาเนี่ยเวลามันใส่ครับมันดันเพื่อที่จะให้ลำโพงเนี่ยไม่ติดกับตัวพื้นผิววัสดุมันก็ทำให้เสียงเนี่ยรอดออกมาได้คือฉลาดนะฮะตบมือให้วิศวกรการคิดเคสของเขานะผมชอบอย่างเดียวเลยคือเคสเขาเนี่ยชอบมากครับกับ Dimension แล้วก็สามารถที่จะตั้งแบบนี้ได้ฮะเนี่ยผมตั้งดูซีรีส์นี่ตั้งดูพระสวดนางเขียวก็ตั้งแบบนี้ได้หรือถ้าเกิดคุณจะปรับระดับคุณก็ปรับระดับนี้เห็นไหมก็ตั้งสูงขึ้นหรือจะตั้งลาดลงแบบนี้ก็ได้นะนี่เห็นไหมตั้งสูงขึ้นตั้งลาดลงคุณก็ตั้งได้นะครับหรือคุณจะเอาด้านนี้ที่ไม่มีเคสเนี่ยตั้งสลับได้ได้เหมือนกันเสียงออกเหมือนกันนะครับเสียงจะอยู่ด้านข้างตรงนี้แต่ถ้าตั้งด้านนี้เสียงก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้คู่เลยนี่ตั้งด้านบนตรงนี้เจ๋งมากนะครับอันนี้คือเคสออกแบบมาได้ค่อนข้างดีถ้าไม่อยากให้ขอบบนขูดคุณก็แค่เอาด้านเคสตั้งแบบนี้แล้วพอเรามาตั้งแนวนอนแบบนี้นะฮะโอ้คอนเทนต์ใหญ่มากอันนี้ผมชอบมากคอนเทนต์ใหญ่มากโอเคนี่คือเรื่องของเคสคิดมาดีนะครับใส่มาดีแถมมาดีมากนะครับของในกล่องแถมมาค่อนข้างดีชาร์จก็ไวสุดๆไปเลยมาดูเรื่องหน้าจอครับหน้าจอเนี่ยด้านนอกจะค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่กว่า Mate XS 2แล้วก็ C4 4คือ 6.56 นิ้วรองรับ HDR 10 Plus Dolby Vision โอ้โหจอข้างนอกเนี่ยดี AMOLED 120 Hz นะครับ Peak 1300คือผมต้องบอกว่าจอด้านหน้าเนี่ยมีความใกล้เคียงกับ Xiaomi ตัวท็อปๆอย่างเช่น 12 S Ultra อะไรพวกเนี้ยแต่ผมว่าเวลาใช้งานจริงกลางแจ้งอะผมไปลองมาละสว่างกว่าหน่อยด้วยคือดันพีคได้สว่างมากแล้วพอกลางมาจอด้านในครับด้านในมีขนาดจอ 8.02 นิ้วก็คือตีง่ายๆ8นิ้วก็คือใหญ่กว่า C4 4ใหญ่กว่า Mate XS 2 C4 4 7.6 Mate XS 2 7.8 ตัวนี้ 8.02 เอาเป็นว่ามันเหมือนแท็บเล็ตไซส์มินิที่ดูคอนเทนต์ได้เต็มตาใหญ่กว่าพวกเนี้ยข้างในเนี่ยให้สเปคจอมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้ดูเนี่ยยังเป็นรอง C4 4อยู่ครับ C4 4จะสว่างประมาณ 2-300 นิตแต่ในสเป
ปคเทคนิคเชียลเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขียนสเปคสูงกว่า C44 แต่ผมไม่ใช้การแจ้งมาเหมือนกันครับตัวนี้มันจะไม่ค่อยสู้แสงเท่า C44 มันจะพอๆกับ Mate XS2 ประมาณนี้นะครับคือเราวัดกับการใช้จริงที่มันสะท้อนกันมาเนี่ยต่างกันแต่ว่าจอหน้าเนี่ยสว่างใช้งานไปถ่ายรูปอะไรเนี่ยสบายครับแต่ก็ไม่ถึงกับพวก iPhone 13 Pro Max อ่ะคือสว่างไม่ถึงแต่ว่าใช้งานกลางแจ้งอ่ะใช้ได้ทีนี้ผมรอไปใช้งานมาครับคุณผู้ชมผมพบว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการพับเลยนะครับคือพับเนี่ยถ้าเรายกตัวอย่างง่ายๆนะครับHuawei Mate X ไม่ต้องไปยกกับ Samsung อ่ะ Samsung มันโหดมากนะครับเรื่องบานพับที่ปรับได้ทุกระดับอย่างเงี้ยเนี่ยเมดอ่ะมันก็ยังเนี่ยยังโอเคยังปรับตั้งได้แบบมันเนี่ยแต่ตัวนี้เนี่ยฮะจะได้ก็ต่อเมื่อคุณหันมาประมาณสัก110องศาเนี่ยประมาณเนี่ยเขาถึงจะตั้งได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้กล้องหน้าเพื่อทำคอนเทนต์หรือเราจะอัดวิดีโอกล้องหน้าผ่านหน้าจอด้านนอก cover screen ตรงเนี้ยตั้งแบบเนี้ยหรือบิดนิดนึงเนี่ยมันทำไม่ได้เห็นมั้ยมันตกมันต้องแบบบิดประมาณ110องศาเนี่ยเห็นมั้ยมันเนี่ยเห็นมั้ยล่ะมันเอาไม่อยู่นะครับคุณผู้ชมต้อง110เนี่ยไม่ก็เนี่ยปัดเข้ามาคุณดูตามผมเลยแล้วกันมันได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เนี่ยจะล้มละไปแค่นี้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาไปใช้ทำคอนเทนต์ไม่ได้นะครับทำไม่ได้ว่าเสียดายนะฟีเจอร์ฟังก์ชันนี้ก็น่าจะมีนะครับแนะนำนิดนึงครับเมื่อเราซื้อโทรศัพท์ Xiaomi ไปนะครับเวลาเราตั้งค่าหน้าจอภาพให้มันตรงกับ device อื่นๆอย่างเช่นใช้กับ iPhone Samsung ที่เป็นจอธรรมชาติแบบแต่งรูปได้หรือว่าดูรูปแล้วสีตรงนะครับผมลองปรับมาทุกโหมดละเร่งนู่นเร่งนี่ AI Imagine เนี่ยอย่าไปเปิดอย่าไปอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งเลยนะครับเข้ามาติ๊ก Original Color สีคุณจะใกล้เคียงกันหมดเลยทุกอันผมลองปรับทุกอย่างละไม่ได้ครับไปปรับเสริม HDR เสริมพวกนั้นพวกนี้โอ้โหสีเพี้ยนหมดเลยนะครับคือเนี่ยตรงสุดเลยเท่าที่ใช้มาคือตรงสุดแล้วมาดูการใช้งานแอปกันบ้างผมนี่อวย Samsung Galaxy C44 ไปเยอะครับคุณผู้ชมมาดูการใช้งานตรงนี้กันบ้างการใช้งานเนี่ยเวลาเราเข้าแอปพวก Shopee อะไรพวกนี้เนี่ยผมต้องปรับเป็น4:3นะเพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้คำนวณตัวแอปพลิเคชันแล้วหันได้ครับคุณต้องปรับเป็น4:3แบบเนี้ยคุณถึงจะหัน Shopee แบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดคุณปรับเต็มนะครับเข้ามาที่นี่นะครับ Feature for Foldable Device App Layout ครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ปรับเป็นฟูลสกรีน4:3หรือ16:9เกมก็ปรับได้นะครับแต่เกมเวลาเข้าเกมเนี่ยมันจะถามอยู่แล้วแต่เรามาปรับไว้ก่อนก็ได้นะอย่างเช่นเมื่อกี้ Shopee ใช่มั้ยถ้าเราปรับเต็มเป็นฟูลสกรีนอย่างเงี้ยดูนะฮะเราใช้อยู่ปุ๊บจอเต็มหรือว่าเราใช้แอปแนวนอนอยู่อย่างงี้นะฮะ Facebook ยังโอเคนะปรับให้นะเขายังปรับให้ได้พอปุ๊บเลื่อนไปเลื่อนมาโอ๊ยอยากเข้า Shopee ปั๊บเป็นแนวตั้งซะงั้นคือคนละด้านแต่ของ44เนี่ยเขาจะหมุนมาให้อัตโนมัติเลยนะครับคือเขาฉลาดมากตัวนี้ไม่ได้คุณต้องเข้าไปปรับ4:3ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสแต่ถ้าเกิดคุณหาไม่เจอคุณจะเจอประสบปัญหาแบบผมว่าเฮ้ยแอปมันไม่หมุนว่ะอะไรเงี้ยนะครับอินสตาแกรมเหมือนกันคุณต้องปรับเป็น4:3คุณถึงจะหมุนแบบนี้ได้เห็นมั้ยไม่งั้นมันไม่หมุนมันจะคาอยู่หน้าเนี่ยก็บางแอปต้องไปปรับเป็น4:3นะครับถึงจะเล่นได้สำหรับแอปพวกนี้แล้วก็แอปเนี่ยไม่ได้ปรับมาสำหรับมือถือจอพับอย่างถ้าเป็น C44 เนี่ยคุณคลิกเข้า TikTok ใช่มั้ยมันจะแบ่งเลเยอร์เลยนี่ Dolby Atmos ขึ้นนะครับคุณผู้ชมสมมุติเราดู TikTok อยู่แล้วเรากดคอมเมนต์ครับอันนี้คือขึ้นมาแทรกเลยแต่ C44 อ่ะจะปรับ TikTok ยัดเข้าไปด้านซ้ายแบบนี้แล้วคอมเมนต์อ่ะมาอยู่ตรงนี้คือสามารถดูคอนเทนต์แล้วคอมเมนต์ตรงนี้ไม่บังเลยอันนั้นน่ะคือออกแบบซอฟต์แวร์มาได้ดีครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยังเป็นเหมือนมือถือจอใหญ่อยู่ฮะนี่ประมาณนี้นะครับก็คือแอปยังไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานของจอพับเอาง่ายๆแอปของเขาเองเป็นแอปสุขภาพแล้วกันเนี่ยเป็นแอปจอใหญ่นะฮะคลิกไม่ได้ด้วยนี่ไงเราต้องไปปรับแอปก็พวกแอปที่เป็นแอปของเขาเองเนี่ยที่สมควรทำเลเยอร์แล้วก็เป็นอะไรที่แบบขยายส่วนของมาแล้วมันรู้สึกว่าใช้งานเต็มจอแบบเนี้ยมันเป็นมือถือจอพับที่วางเลเยอร์ได้ค่อนข้างดีเนี่ยตัวนี้มันทำไม่ได้นะฮะต้องรอครับซอฟต์แวร์ที่พัฒนาผมว่าเหลือเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วการใช้แอปแบบ2หน้าจอเนี่ยมันจะใช้ได้แค่2หน้าจอครับสมมติเราเข้า Facebook มาอย่างงี้ใช่มั้ยเราจะใช้2หน้าจอเราปาด3นิ้วมาอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ดู Netflix ไม่ได้ใช่มั้ยมันไม่สามารถทำเหมือน44ได้44คือFacebook แยกได้ Facebook แยกได้หรือคุณจะใช้ Instagram แยกได้เดี๋ยวผมดูเนี่ยไม่รองรับนะครับการใช้แบบ2หน้าจอทำไม่ได้นะครับคือมันบังคับเต็มหน้าจอเท่านั้นฉะนั้นแอปที่ Sensitive อะที่มันไม่สามารถจะบังคับได้คือบังคับไม่ได้เลยเดี๋ยวผมจะเปิดสักแอปเป็น YouTube แล้วกันประมาณนี้จะมีหัวอยู่ตรงนี้นะครับทำอะไรได้บ้างเลื่อนลงมาแบบนี้เป็นป๊อปอัพหน้าต่างเล็กเลื่อนไปตรงมุมเป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้พอลองคลิกออกมาก็จะเป็นหน้าต่างใหญ่แบบนี้หรือเราเด้งไปด้านข้างก็จะเป็นตัวนี้เราเปิดอย่างอื่นไว้อีกเราก็กดออกมาด้านข้างนี้ได้มันก็จะมีแถบด้านข้างเห็นไหมปุ๊บวิดเจ็ตแถบด้านข้างเนี่ยก็เปิดตรงนี้ก็จะไปกองกันอยู่ด้านข้างนี้อันนี้ก็ทำโอเคอยู่นะเป็นจางๆกดออกมาโอเคเป็นจางๆแบบนี้หรือกดด้านข้างนี้เพื่อขยายเต็มหรือกดดันขึ้นเพื่อมันเป็นจอเล็กแบบนี้
แต่จอเล็กแบบนี้จะได้แค่แอปเดียวนะครับแล้วก็ดันออกมาปิดอย่างนี้สิ่งที่ผมเจอก็คือถ้าคุณตั้งหน้าจอให้เป็น Navigator แบบปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่ม Recent อย่างเงี้ยนะฮะมันจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์แบบนี้ได้คือลากขึ้นมาแล้วก็เป็นแบบนี้ได้แบบย่อได้คือพอลากขึ้นมาปุ๊บเป็น Recent อย่างเดียวอันนี้เนี่ยจะใช้ได้แค่โหมด Gesture ที่มันเป็นแบบอย่างนี้เท่านั้นที่ไม่มีปุ่ม Navigation แบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยเวลาจะปิดก็ด้านล่างครับดันขึ้นก็ปิดไปนี่คือข้อจำกัดคือใช้แอปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบีบบังคับแอปใหญ่แอปเล็กได้ตามสัดส่วนเนาะมันก็จะแบ่งเป็นครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะบีบแอปแบบนี้ได้เห็นไหมบีบไม่ได้นะฮะพอหมุนข้างมาก็เป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็ดีตรงที่จอมันใหญ่อะฮะแต่มันไม่สามารถที่จะบังคับอะไรได้เลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงบางทีแบบเจสเจอร์มันไม่ทำงานครับบางทีแบบเราใช้ navigation เนี่ยเราก็จะใช้เจสเจอร์พวกนี้ได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีเราปัดไปเงี้ยมันไม่มีปุ่มให้กดอะคือน่าจะทำปุ่มให้กดปิดกดอะไรมาเงี้ยบางทีมันไม่ถนัดเนาะแบบเนี้ยแต่ถ้าใช้จนชินผมว่าก็โอเคนะแบบเนี้ยถัดมาปุ๊บนี่เห็นไหมมันไม่ได้เนี่ยเป็นจอเล็กแต่เป็นจอเล็กไปอันนี้ก็เหลืออีกเยอะนะครับที่ Xiaomi จะต้องทำนะครับโอเคปัดปิดทิ้งเห็นไหมมันปิดไม่มันไม่ปิดทิ้งโอเคปิดทิ้งแล้วก็แอปด้านข้างครับคุณผู้ชมติ๊กออกมาเนี่ยมันจะเล็กๆแบบนี้นะครับมันก็สามารถที่จะปรับย้ายเนี่ยมันจะชอบติดเงี้ยโอเคเดี๋ยวอีลาบักคำตรงเนี่ยพอมันจะมาอยู่ข้างบนเงี้ยมันยากครับแต่ยากตัวนี้จริงๆมันเลื่อนได้นะครับเนี่ยมันจะไปแตะโอเคแอปตรงนี้นะครับคุณสามารถเพิ่มได้แต่เขาจะเพิ่มแอปที่สามารถแบ่งหน้าจอได้เท่านั้นคือถ้าเป็น C4C เนี่ยคุณเพิ่มได้ทุกแอปเลย Instagram Shopee นี่นั่นอันนี้เห็นปะมันจะไม่มี Shopee เพราะ Shopee ไม่รองรับการแบ่งหน้าจอแบบครึ่งฉะนั้นเวลาคุณใช้ Mix 4 2เนี่ยคุณก็จะไปช้อปปิ้งแบบดูโปรโมชั่น2จอไม่ได้อย่างเช่นคุณดู Lazada จอนึงดู Shopee จอนึงอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องใช้ทีละแอปเลยครับ WPS Office ถ้าใช้ในการทำงานก็ไม่ได้ครับมันใช้ได้แค่แอปเดียวคือถ้าอย่าง Mate XS เนี่ยเปิด WPS Office ได้หลายนะตัวเนี้ยเปิดได้อันเดียวเท่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกเนี้ยที่ผมโคลนมาเนี่ยมันเปิดไม่ได้แต่มันจะเก่งตรงที่มันเปิดเกม2อันแล้วเล่นได้อันนี้คือเจ๋งมากผมทำให้ดูคุณเอา V มานี่คุณเอา V มาอีกจอหนึ่งโอ้โหอันนี้คือจุดที่เด่นก็คือเล่นเกมเดียวกันเนี่ยเปิดบอทเล่นโอ้โหตีกันเลยผมบอกให้เพราะว่าตัวโคลนของเขาเนี่ยมันจะโคลนเกมได้ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเกมเดียวเนี่ยเล่นได้หลายหน้าต่างเลยแต่ถ้าเล่นแอปเนี่ยก็ยังขาดอีกเยอะครับยังไม่เวิร์กเท่าที่ควรแล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยมันจะไม่มีโหมดใช้สำหรับหน้าจอหรือเรียกง่ายๆว่าโหมดเฟรกหรือพับเนี่ยก็ YouTube ครับพับมาแต่พับมาแล้วทำไงมันตั้งไม่ได้เห็นปะเนี่ยมันตั้งไม่ได้ก็พับไปก็แค่นั้นนะฮะเพราะมันตั้งไม่ได้ดูดิเนี่ย Facebook เนี่ยไม่มีเห็นไหมมันก็จะมีแค่ Android Support อย่างเช่นเดิมๆเลยคือ YouTube อะไรพวกนี้นะฮะ WPS Office เปิดมาเดี๋ยวผมเปิดอีกอันนึงไม่ได้นะฮะเนี่ยเวลาทำงานก็จะไปก๊อปเอกสารพวกนี้ก็ไม่ได้คือเหมาะการดูจอใหญ่ดู YouTube อะไรพวกเนี้ย Netflix ก็ได้แค่ L3 นะครับตัวนี้ แต่สิ่งที่ผมชอบอย่างนึงคือเวลาเล่น YouTube แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูรูปแบบเนี้ยเวลาคุณมาลากแบบเนี้ยครับคุณมาลากตรงเนี้ยเขาไม่แบ่งให้นะไม่แบ่งเป็น2ข้างนะคุณต้องมาสุดจอแบบเนี้ยถึงจะแบ่งให้โอเคแล้วคุณก็ปิดจอมาปั๊บจะปรากฏหน้าจอหลักเลยก็คือมี2จอ Samsung เนี่ยเขาตัดทิ้งเลยนะครับอันนี้เนี่ยมี2จอคือ Samsung เนี่ยเขาจะประมวลผลแล้วว่าถ้าคุณพับจอเนี่ยคุณจะไม่ใช้หน้าจอข้างในแล้วคุณจะใช้หน้าจอข้างนอกแต่เนี้ยเนี่ยเวลาเราแบบอยากใช้จอเป็นมือถือปกติเนี่ยพับมาได้นะครับเพราะว่าหน้าจอนอกเขาเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากับมือถือปกติของเราอย่างเช่นตัวมี 12X Ultra เนี่ยเราก็ใช้2จอได้พอเราเปิดปุ๊บเขาก็จะกางเป็นแบ่งเป็น2จอนี้ตัวนี้ก็ซีมเลสนะเวลาดู YouTube เสียงอะไรเนี่ยตามกันไปเลยอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะตรงนี้แต่ว่าเวลาการเซฟเพื่อจะกดเข้าแอปเหมือน Samsung ที่แบบเซฟไว้2แอปล็อกเอาไว้แล้วกดเข้ามาแล้วมี2แอปพร้อมทำงานเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับคุณต้องมาเปิดเนี่ยแล้วก็ค่อยมาเปิดทีละแอปทีละแอปไม่มีเซฟนะซึ่งผมเล่นกับเซตติ้งเข้ามาแบบเยอะมากๆแล้วมันไม่มีจริงๆนะฮะประมาณนี้สำหรับการใช้หน้าจอก็คือใช้เป็นตัวมัลติมีเดียแค่นั้นเอาง่ายๆคุณสังเกตจากหน้าจอมันจะไม่ใช่หน้าจอของแท็บเล็ตมันจะเป็นแบ่งหน้าจอเห็นปะเราปัดไปเนี่ยมันจะไม่ใช่หน้าจอแท็บเล็ตมันจะเป็นเหมือนโทรศัพท์2เครื่องมาติดกันมากกว่าส่วนเรื่องการเล่นเกมเนี่ยเล่นเกมได้ดีมากอยู่แล้วนะครับ Xiaomi แล้วก็ผมทดลองเล่นเกมเนี่ยไม่มีปัญหาความร้อนเลยตัวนี้เล่นได้แบบดีเลยแต่ว่าจริงๆมือถือจอพับมันไม่ได้เหมาะเล่นเกมเนาะแต่ก็สามารถปรับเป็น16:9ได้แล้วก็เต็มหน้าจอเวลาปรับเป็น16:9เนี่ยมันจะมีปุ่มบนหน้าจอด้านบนเป็นปุ่มขยายถ้ากดขยายเนี่ยเกมมันจะรีใหม่พอรีใหม่ปุ๊บเราจะมาย่อไม่ได้แล้วนะคุณต้องไปปรับในเซตติ้งว่าเป็นสัดส่วนจอแบบฟูลมันถึงจะขยายมาเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้เนี่ยต้องปรับใหม่ทุกครั้งถ้าเกิดคุณกดขยายต่อแต่16:9เนี่ยให้ฟิลเล่นโคตรดีคื
มันเป็นจอใหญ่ ROV อะไรพวกนี้เล่นดีการใช้งานแบตเตอรี่ครับดู YouTube เนี่ย1ชั่วโมงเนี่ยผมเฉลี่ยเนี่ยผมดูคอนเทนต์ทั้งวันผมนั่งจับเวลาอยู่เปิดแสงสว่างเนี่ยเปิดเสียงอะไรเท่ากันกับตัวอื่นเนี่ย1ชั่วโมงตกประมาณ 10% ก็ได้ประมาณ10ชั่วโมงสำหรับจอใหญ่ด้านในนะผมก็ถือว่าโอเครับได้ก็ประมาณ44อ่ะเรื่องกล้องครับก็จะมีโหมดตัวนี้ครับกดปุ๊บก็เราเห็นด้วยนะครับคนที่ถ่ายเห็นแล้วก็คนที่โดนถ่ายก็จะเห็นด้านหน้าแบบนี้แต่ก็ไม่มีปุ่มกดนะครับให้มันสลับมาด้านหน้าเลยนะครับจะได้บังคับไม่มีนะก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นไลก้าครับไลก้าไวแบนไลก้าไวแบนคืออะไรไลก้าไวแบนคือโทนจากเสี่ยวหมี่พัฒนาร่วมกับไลก้าก็คืออยู่ในระหว่างกลางเสี่ยวหมี่ก็จะออกหวานหวานสว่างอะไรประมาณนี้นะครับเน้นแบบสีสว่างแล้วก็ไลก้าออเทนติกเนี่ยก็คือสีของไลก้าเลยนะครับซึ่งจะมีคอนทราสต์มีอะไรคือดีคือสวยเลยนะครับผมเนี่ยจะชอบไลก้าออเทนติกมากเวลาถ่ายมามันจะไม่เหมือนกล้องมือถือมันจะเหมือนกล้องคอมแพคตัวนึงที่แบบเจ๋งๆเลยนะครับคุณผู้ชมเลนส์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้พิเศษถ้าเทียบจอพับเนี่ยก็เป็นเลนส์จอพับปกติแหละแต่ถ้าเป็นเลนส์จอพับที่แบบโหดมากๆเนี่ยผมให้เมด XS2 เนี่ยดีมากถ้าเป็น C44 เนี่ยเขาก็จะเป็นแนวแบบออกใสๆเคลียร์ถ่ายท้องฟ้าสวยๆถ่ายวิวสวยๆเนาะกว้างๆอะไรเงี้ยตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบคล้ายๆ Mi 12S Ultra เป็นโทนไลก้าโทนเสี่ยวหมี่มีคอนทราสต์ที่ดีอ่ะตัวนี้ครับส่วนเมด XS เนี่ยเมด XS เนี่ยก็จะเป็นแบบสีสันแบบบูทโดนแต่งมาแล้วสีแบบฉูดฉาดจัดจ้านสีสวยมาเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่คนชอบซูมก็แค่ได้ 10X เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เก่งเรื่องงานซูมนะกล้องหลักเนี่ยเอากล้องหน้าก่อนกล้องหน้าด้านนอกเนี่ยโคเวอร์เนี่ยครับผมว่าถ่ายได้ค่อนข้างดีนะครับมีไนท์โหมดเดี๋ยวกล้องหน้าขึ้นมาเทียบกับ Mi 12S Ultra ผมชอบตัวนี้มากกว่าแล้วก็เป็นเลนส์ที่ค่อนข้างกว้างนะครับถ่ายมาได้ดีแล้วก็อัดวิดีโอได้แค่ Full HD 60เฟรมเท่านั้นนะครับแล้วก็อัด HDR แบบ Full HD 30ปิดไปจัดได้แบบ60แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับการทำคอนเทนต์แล้วเนาะกล้องหน้าก็พอที่จะถ่ายได้อะครับไม่ได้อะไรมากมายแต่ภาพถ่ายเนี่ยก็โอเคอยู่ในระดับนึงนะครับอันนี้คือไม่สุดทำคอนเทนต์ไม่ได้นะครับแล้วก็กล้องหลังครับมาดูกล้องหลังนี้กล้องหลังค่อนข้างดีเดี๋ยวผมเอาเทียบกับ Xiaomi 12S Ultra โทนสีภาพความคมความหวานแล้วก็อะไรก็ออเทนติกเนี่ยผมว่าเป็นมือถือจอพับที่มีเอกลักษณ์การถ่ายภาพที่ค่อนข้างดีได้ไลก้ามาแปะประดับวงตระกูลนะฮะโอ้เคสแบบสีสวยใครต้องการมือถือจอพับนะในไลก้าเนี่ยผมว่าโอเคแล้วก็สีเนี่ยถ้าเทียบกับ 12S Ultra 12S Ultra เนี่ยจะดูว่าถ่ายจากกล้องคอมแพคพวก LX10 พวกคอมแพคของไลก้าคือโทนมันออกมาได้ค่อนข้างดีมากครับแต่ว่าตัวนี้ถ่ายสวยมากนะแต่พอไปเจอสภาวะแสงยากๆอ่ะอย่างผมไปถ่ายมาแสงสีฟ้าสีม่วงผสมกันเป็นหลอดไฟเงี้ยครับตัวนี้เนี่ยก็จะแสงเพี้ยนอ่ะคือหรือว่าต้องรออัปเดตไม่รู้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมไปถ่ายมาถ้าเป็น Xiaomi 12S Ultra เนี่ยจะเป็นออกสีม่วงเลยคือสีจริงๆมันคือสีม่วงครับแต่นี่มันออกเป็นแนวแบบอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินไปเลยเลนส์กล้องเนี่ยผมว่าพอใช้ได้นะครับถ่ายอาหารถ่ายอะไรเนี่ยสวยดีเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาเทียบกับ Xiaomi 12S Ultra นะครับคือว่าเป็นกล้องจอพับที่ค่อนข้างดีตัวนึงแหละถ่ายคนถ่ายอะไรมาก็ดีสวยเลยเดี๋ยวดูจอเทียบเอานะครับแล้วก็งานวิดีโอเดี๋ยวไปดูเทียบกันเอานะครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับการรีวิว Xiaomi 12S Ultra เป็นยังไงกันบ้างครับโดยส่วนตัวผมนะเรื่องงานดีไซน์เรื่องเคสเรื่องของแถมที่แถมมาในกล่องเนี่ยสเปคเนี่ยผมว่าจัดมาดีแถมมีไลก้าติดมาด้วยขาดเลยนะครับซอฟต์แวร์ที่ทำสำหรับจอพับครับคุณผู้ชมคือถ้าทำซอฟต์แวร์สำหรับจอพับแล้วก็บานพับมาได้ดีเนี่ยผมว่าน่าจะน่าใช้กว่านี้เยอะเลยนะครับคือซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อีกเยอะเลยจริงๆพอมันมีจอใหญ่เนี่ยการใช้ประโยชน์จากจอใหญ่เนี่ยมันควรจะมีเยอะกว่านี้มากๆนะครับแต่ว่า Xiaomi เนี่ยยังไม่ได้อ่ะคือยังไม่ได้จริงเอาใจช่วยครับเจนหน้าน่าจะแบบแบ่งจอได้หลายอันปรับเปลี่ยนจอแบบคำนวณมาให้อะไรประมาณนี้นะครับเปิดหลายๆแอปได้อันเนี้ยทำงานก็เปิดซ้อนกันไม่ได้การใช้ก็ยากนะครับต้องสไวป์อย่างเดียวถ้าปรับเป็นเนวิเกชันก็ไม่ได้ใช้สไวป์ไม่ได้ด้วยแล้วก็บางทีคนเราเวลาตั้งไว้เราไม่ได้อยากสไวป์จากด้านล่างขึ้นมาอยากจะจิ้มมากกว่าเนี่ยเวลาเราตั้งมือถือจอพับเราก็อยากจิ้มกดออกมากกว่าแทนที่จะสไวป์เพราะว่าพอมือถือมันติดนะเราจะไปสไวป์มันบางทีมันติดไม่ติดเข้าใจปะบางทีมันล้มไปด้วยนะฮะเราก็แค่อยาก
ากจิ้มจิ้มจิ้มบางทีเราแค่อยากจิ้มเพื่อแบ่งจอจิ้มเลยมันไม่ได้มันสไวอย่างเดียวเลยตัวนี้นะครับแล้วก็ความอิสระของหน้าจอที่เป็นจอพับเป็นจอในเงี้ยมันต้องทำได้แบบแท็บเล็ตอะแท็บเล็ตที่มีความอิสระสูงนะอันนี้มันเหมือนว่าเอามือถือ2เครื่องมาติดกันแล้วก็พับได้แล้วก็ยัดสเปคมาเยอะประมาณเนี้ยตัวเนี้ยมันประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าผมถือว่าถ้าพูดถึงฮาร์ดแวร์แล้วก็มีไลก้าติดมาเนี่ยผมว่าโอเคนะแต่ว่าผมไม่โอเคทางซอฟต์แวร์แค่นั้นเองผมจะพูดบ่อยๆตั้งแต่ทำช่องมาเลยว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันสำคัญมากบางครั้งเนี่ยดูแค่สเปคอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องของซอฟต์แวร์เรื่อง R&D เรื่องของการเก็บข้อมูลรีเสิร์ชการออกแบบดีไซน์เนี่ยบ้านเราลืมให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์มากเพราะว่าทุกวันเนี่ยซื้อมือถือด้วยสเปคล้วนๆนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมองเห็นมากขึ้นนะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันต้องใช้ทรัพยากรสูงในการทำประมาณนี้นะครับเอาใจช่วยเสี่ยวหมี่นะครับสำหรับวันนี้ผมและหมี่ Mix 4 2ต้องขอลากันไปก่อนเพราะง่วงนอนซะเหลือเกินไปแล้วครับสวัสดีครับจะเสกคาถามหาละรวย